ไหนใครเคยจะปิดบัญชีธนาคารแล้วได้รับคำแนะนำให้ถอนเงินออกจากบัญชีจนหมดบ้างไหมคะฟ้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่ใครรู้บ้างคะว่านั่นเป็นวิธีการปิดบัญชีที่ผิดทำให้เราเสียโอกาสได้รับดอกเบี้ยที่ควรจะได้และยังอาจทำให้เรากลายเป็นหนี้ธนาคารอีกด้วยค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะฟ้าก็ขอฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้สักนิดนึงค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้กับฟ้าแล้วก็ทีมงานของรายการทุกๆคนเลยสวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิค่ะโดยที่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเงินทองที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั่นเองค่ะเชื่อว่าอย่างน้อยทุกคนก็จะต้องมีบัญชีธนาคารคนละ1บัญชีแต่บางคนก็อาจจะมีมากกว่านั้นจนเริ่มบริหารจัดการไม่ถูกค่ะพอวันนึงตั้งใจจะยกเลิกบัญชีขึ้นมาก็กลับได้รับคำแนะนำว่าให้ถอนเงินออกจากบัญชีนั้นให้หมดแล้วจะเป็นการยกเลิกบัญชีโดยอัตโนมัติไปเองฟังเพลินๆก็เหมือนว่าจะแฟร์ใช่ไหมคะก็เพียงแค่ถอนเงินออกมาจนหมดก็ไม่น่าจะต่างอะไรจากการปิดบัญชีแล้วก็รับเงินทั้งหมดที่เหลือเนี่ยคืนกลับมาเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่เราอาจจะมองข้ามไปก็คือดอกเบี้ยธนาคารที่เราควรจะได้รับเมื่อได้ฝากเงินไว้กับธนาคารค่ะอธิบายกันก่อนว่าการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยจะถูกคำนวณตามเงินคงเหลือรายวันแล้วก็จะนำมาจ่ายทีเดียวในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมนั่นก็จะหมายความว่าถ้าเราถอนเงินออกมาก่อนวันที่เขาจะได้มีการจ่ายดอกเบี้ยเราก็จะมองไม่เห็นว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารค้างจ่ายเราอยู่เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เมื่อเราโอนเงินออกมาจากบัญชีธนาคารที่เราตั้งใจจะปิดจนเหลือศูนย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในวันที่ธนาคารเนี่ยเขามีการจ่ายดอกเบี้ยออกมาดอกเบี้ยนั้นก็จะค้างอยู่ในบัญชีธนาคารของเราเรื่อยมาจนเมื่อบัญชีของเราไม่มีการทำรายการนานตามที่ธนาคารกำหนดดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในบัญชีตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกหักนำมาเป็นค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีของธนาคารค่ะเท่ากับว่าดอกเบี้ยธนาคารที่ควรจะต้องกลับมาเป็นของเราดันกลายเป็นของธนาคารซะอย่างนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ามีใครโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารของเราโดยที่ไม่บอกให้เรารู้เรื่องหน้าก่อนเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกหักมาเป็นค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีของธนาคารอีกเช่นกันค่ะดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องในการปิดบัญชีนะคะก็เลยเป็นการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าเรามีความประสงค์จะปิดบัญชีไม่ใช่เพียงแค่การถอนเงินออกมาจากบัญชีจนหมดเมื่อทำเรื่องปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาก็จะคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่เราได้ฝากเงินคืนมาให้กับเราเลยต่อให้ยังไม่ถึงกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยก็ตามค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยเมื่อจะปิดบัญชีธนาคารนะคะก็คือ 1. บัตรประชาชนค่ะแล้วก็ 2. สมุดบัญชีธนาคารบัญชีที่เราต้องการจะปิดนะคะโดยระเบียบแล้วก็วิธีการของแต่ละธนาคารเนี่ยก็อาจจะมีความเคร่งครัดแตกต่างกันอย่างเช่นพังธนาคารเนี่ยเขาก็จะให้เราต้องไปปิดบัญชีที่สาขาที่เราเคยได้เปิดบัญชีเล่มนั้นเลยด้วยค่ะถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรติดต่อสอบถามธนาคารล่วงหน้านะคะว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับการปิดบัญชีธนาคารเพียงแต่ให้ทราบไว้เลยค่ะว่าไม่มีวิธีการให้ถอนเงินออกจากบัญชีจนหมดแทนการปิดบัญชีอย่างแน่นอนค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองเช็คบัญชีธนาคารที่มีอยู่อันไหนไม่ได้ใช้เนี่ยก็แนะนำให้ลองปิดไปดูบ้างก็ได้ค่ะเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีธนาคารอาจจะแพงกว่าดอกเบี้ยที่เราได้รับอยู่ก็ได้ค่ะแล้วพบกับสาระความรู้ดีๆพกพาง่ายไซส์มินิกับรายการ Pocket Money ได้ใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าขอลาไปปิดบัญชีก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบเนี่ยฟ้าก็ขอฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยจะได้ดูกันก่อนเพื่อนเลยค่ะ